าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up17:03 น.จังหวัดลบบุรีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มวันเดียว8รายเป็นชาวบ้านอำเภอท่าวุ้งจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อจากบ่อนไก่ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง17:18 น.วรสิทธิ์ ส.ส.เพื่อไทยจี้รัฐบาลเร่งฟื้นฟูประเทศใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดแนะปรับแนวทางการใช้ใหม่อย่ามองผลประโยชน์ส่วนตัว17:36 น.เจ้าหน้าที่คุมพ่อค้าอะไหล่รถซิ่งเก๋งหนีตำรวจฝากขังก่อนอายัดตัวส่งสน.บางรักดำเนินคดียาเสพติดต่อล่าสุด17:49 น.ห้างสรรพสินค้ายังเข้มงวดคัดกรองโควิด-19 ก่อนเข้าใช้บริการด้านประชาชนให้ความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าพื้นที่เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up